ถามในเชิงภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่าวงการฟุตบอลตอนนี้ฮะฟุตบอลอาชีพไทยเนี่ยฮะที่คนบอกว่าบูมจริงบูมมีกระแสอยู่อะไรเงี้ยจริงๆมันบูมจริงหรือว่าอาจจะฟองสบู่ก็พูดถึงกระแสนิยมเนี่ยมันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเยอะเลยครับแล้วก็7-8ปีที่เป็นเริ่มที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นฟุตบอลอาชีพแต่ผมในสถานะผมนี่ก็ยังไม่ใช่ผมก็ยังเป็นกึ่งสมัครเล่นกับกึ่งอาชีพอยู่แต่ว่าเรื่องความนิยมเนี่ยคนดูก็เยอะขึ้นเพียงแต่ว่าลักษณะมันจะต่างจากเมื่อก่อนที่ฟุตบอลจะแข่งที่สนามเป็นกลางใช่ไหมครับเป็นฟุตบอลถ้วยพระราชทานกอระดับสโมสรนะครับสนามเป็นกลางที่สนามสุพัชราสายบ้างสนามเทพศรินบ้างแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนก็เป็นหลักของฟุตบอลอาชีพที่แข่งบ้านใครบ้านมันสนามใครสนามมันเมืองใครเมืองมันกันก็กองเชียร์เนี่ยก็แยกกันชัดเจนเมื่อก่อนกองเชียร์สองทีมมันนั่งปนกันได้ใช่ไหมใครเชียร์ทออะไรเชียร์ท่าเรือก็ยังนั่งอยู่ด้วยกันได้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่นี้พอมันแบ่งเป็นทีมนู้นทีมนี้เนี่ยก็มีทีมเจ้าบ้านมีทีมเยือนนะก็เริ่มที่จะแบบชัดเจนขึ้นความนิยมตรงนี้มันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยก็บูมนะในเรื่องของคนดูเรื่องบรรยากาศค่อนข้างบูมมากครับทำไมคุณจักกี้เห็นว่ามันบอลไทยยังเป็นแค่กึ่งอาชีพยังไม่เต็มตัวก็เพราะว่าเรายังอยู่ในวิถีเก่าๆเมื่อก่อนเนี้ยฟุตบอลไทยในระดับสโมสรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจงานเอกชนเนี้ยหรือแบงค์ทหารอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะของหนึ่งเรามีงบประมาณมาอาจจะเป็นงบโฆษณาของแบงค์หรืองบของทหารบกฐานอากาศอะไรก็แล้วแต่เราก็มาทำทีมก็มีแล้วจะตั้งประธานแต่งหน้าอะไรก็เหมือนก็แต่งตั้งไปแต่ว่าก็เอางบเงินส่วนนั้นมาทำทีมแล้วส่งแข่งแล้วก็ได้แชมป์ได้ความสุขอะไรไปแค่นั้นนี่ก็จบปีหน้าเงินก้อนนั้นก็มาใหม่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าทำธุรกิจจริงๆมันไม่ใช่ฟุตบอลมันต้องเป็นรูปแบบบริษัทบริษัทต้องหารายได้มีรายจ่ายมีรายรับมีรายจ่ายใช่ไหมทำระบบบัญชีเป็นรูปแบบธุรกิจที่เต็มตัวจะทำไงให้บริษัทเรามีรายได้มากขึ้นบริษัทฟุตบอลคือได้แชมป์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าได้เงินเยอะนะอย่างไทยลีกแชมป์ก็ได้เท่าไหร่10 ล้านใช่ไหมงบทำทีมเป็น100 ล้านอย่างเงี้ยนะทำไงเราจะมีรายได้เข้ามามากกว่าคือทำทีมเป้าหมายมันเพื่อแชมป์มันแข่งขันทุกนัดได้ถ้วยได้เงินแต่เหนือสิ่งใดทำธุรกิจฟุตบอลมันต้องมองเรื่องตัวเลขละเรื่องธุรกิจซึ่งเราจะเป็นวิธีเก่ารายได้รายจ่ายอะไรมันต้องสมดุลกันใช่ๆครับไม่ใช่แบบไปรองบจากส่วนราชการหรือต้นสังกัดก็ถ้าเป็นนักบอลอาชีพมันก็จะมีรายได้ถ้าเรายกตัวอย่างอย่างฝรั่งอย่างที่อังกฤษหรือสเปนหรือเยอรมันอะไรเนี่ยรายได้เขาก็จะมาจากโอเคเงินรางวัลแชมป์มันก็ไม่ได้เยอะหรอกก็ได้ก้อนหนึ่งก็พอสมควรส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทีวีนะฮะโฆษณาของตัวเองสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์รองอะไรต่างตามแต่แผนมาร์เก็ตติ้งที่เขาจะคิดแพ็กเกจไปขายลูกค้าอะไรเงี้ยอย่างถ้ายกให้ชัดคืออย่างแมนยูแมนเชสเตอร์จะถือว่าเป็นต้นแบบเลยเป็นทีมที่เป็นต้นแบบในการทำธุรกิจแมนยูเนี่ยก็เริ่มจากเรื่องรายได้เขาเรื่องของที่ลึกเขาพัฒนาของที่ลึกให้มันเป็นแบรนด์ที่แบบโอเคแฟนแมนยูต้องซื้อแต่ถือว่าโอเคอาจจะเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มแต่มันเป็นกลุ่มใหญ่ไงใช่ไหมดินสอปากกายังลบเสื้อผ้าอะไรต่างๆแค่มีตาแมนยูใช่มีโลโก้แมนยูอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาทำมาก่อนใครแล้วทำได้ดีด้วยนะฮะอย่างเมื่อก่อนเสื้อเพราะสมัยก่อนเขาจ้างพวกดีไซเนอร์จาก Next จากอะไรของเขาทำมันเสื้อแมนยูมันจะไม่ใช่เสื้อกีฬาเสื้อกีฬานะเสื้อแข่งเนี่ยคนมันใส่ได้เสื้ออื่นเสื้อยืดเสื้อแบบเนี้ยเขามีหมดเลยก็เขาสามารถจะทำออกมาขายได้นั่นก็คือเรื่องการหารายได้ใช่ไหมสปอนเซอร์นี่ไม่ต้องพูดเลยแมนยูเวลาเซ็นสัญญาทีมนี่แบบมหาศาลโอเคเพราะทีมเขานั่นด้วยทีมเขามีชื่อเสียงเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้วยใช่ไหมรายได้ส่วนนี้มันจะเข้ามาเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็ในเวลาต่อมาตอนนี้มันก็พัฒนาเป็นรูปแบบที่ว่ามีรายได้อื่นเข้ามาเพิ่มอย่างเช่นช่วงปรีซีซั่นนะฮะก่อนจะเปิดฤดูกาลเขาไปซ้อมพอเขาไปซ้อมเนี่ยเมื่อก่อนเขาไปซ้อมธรรมดาอยากไปซ้อมคือให้เป็นไกลประเทศตัวเองหน่อยบรรยากาศที่มันผ่อนคลายรีแลกซ์นักบอลที่มีสมาธิแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นงั้นอย่างเดียวแล้วไปซ้อมได้ตังค์ด้วย PR ไปด้วยได้ PR ด้วยได้เงินด้วยคุณต้องจ้างเราไปแข่งนะนักบอลก็ได้ไปซ้อมคือได้วินวินเลยก็เป็นรายได้ที่เข้ามาอีกทางนึงก็ค่อนข้างเยอะมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจที่มหาศาลแล้วอย่างแมนยูเขาก็เอาบริษัทเขาเข้าตลาดหุ้นอีกที่อังกฤษแต่ตอนนี้เจ้าของใหม่ก็เป็นอเมริกันเขาไปเข้าตลาดหุ้นที่นิวยอร์กแต่เมื่อเทียบกับบ้านเราแล้วมันไกลมากเราก็ยังเหมือนเดิมก็ทุกวันนี้ก็ยังส่งทีมแข่งนั้นในรูปแบบที่ผมเข้าใจอ่ะคือมีเงินมีงบมาแล้วก็ใช้เพราะหลายทีมก็เดี๋ยวไม่จ่ายเงิน
ไอ้ค่าจ้างนักบอลมันเป็นฟิกคอสอยู่แล้วนี่ใช่ไหมค่าจ้างโค้ชค่าจ้างสตาฟเงินไม่พอแล้วใช้หมดก็ยังมีปัญหาเรื่อยๆมีปัญหาตลอดแล้วทีมเล็กๆอะไรเงี้ยครับส่วนทีมใหญ่ปัญหาไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นทีมของนักการเมืองไงหรือพูดตรงว่านักเมืองไทยเงินเยอะก็เลยมาทำทีมบอลก็ทำทีมมาจะช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาการเมืองมันไม่นิ่งด้วยนะหลายๆอย่างแล้วก็ช่องทางในการใช้กีฬาเป็นสื่อในการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้ใจของคนในเมืองอะไรเงี้ยอย่างบุรีรัมย์เขาทำก่อนใครใช่ไหมครับบุรีรัมย์ชลบุรีสุพรรณคือสังเกตทีมจังหวัดเหล่านี้ก็นักการเมืองเจ้าของถูกไหมฮะเขาก็ได้ใจเพราะคนดูโหแมตช์นึง10,000-20,000อ่ะบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้30,000กว่าถ้ามีทีมใหญ่ไปนะเขาก็จะได้ฐานเสียงตรงนั้นเลยอย่างการมีนักการเมืองเป็นเจ้าของจริงๆเป็นข้อดีหรือข้อเสียสำหรับวงการฟุตบอลนะถ้าเอามาตรฐานสากลเนี่ยฟุตบอลวงการฟุตบอลที่ไม่มีนักการเมืองเป็นเจ้าของทีมไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปไหมไม่มีครับก็คนที่ทำทีมคือนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจเป็นส่วนนักธุรกิจส่วนราชการอะไรไม่เขาไม่มายุ่งนี่เพราะถือว่าการทำฟุตบอลที่เป็นเรื่องของธุรกิจส่วนเอกชนโอเคมันอาจจะใช้เมืองใช้อะไรนั่นเพราะเขาถือว่าทำทีมฟุตบอลมันมีประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วคนมีอาชีพมีรายได้เม็ดเงินหมุนอะไรก็แล้วแต่ที่หลักคิดของฝรั่งเขาคิดมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่าบ้านเรานักการเมืองมาทำมันก็ผมมองว่ามันก็จะมีปัญหามากกว่าในระยะยาวนะครับเพราะเชื่อว่านักการเมืองก็ไม่ได้มีแค่พรรคเดียวที่ทำทีมบอลแทบจะทุกพักเลยทุกพักเลยใช่ครับก็เหมือนเขาก็มาแข่งเขากลายเป็นว่าฟุตบอลเป็นแค่สื่อที่ทำให้เขามาแข่งกันมาสู้กันแล้วนักการเมืองมันก็จะมีข้อที่บอกว่าเวลาคุณไปไหนเนี่ยเหมือนคุณก็จะต้องมี power ตลอดเวลาอะไรเนี่ยผมมองแบบนี้นะครับแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบมากสุดก็กลายเป็นผู้ตัดสินไปทั้งที่ผู้ตัดสินเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการเคารพและยอมรับที่สุดเพราะว่าฟีฟ่าเองก็สมาคมฟุตบอลอื่นๆทั่วโลกเขาพยายามเพราะไม่งั้นถ้าไม่เคารพผู้ตัดสินไม่เคารพกติกาเนี่ยมันดูลำบากฟุตบอลมันอยู่กันยากโอเคผู้ตัดสินมันตัดสินผิดพลาดเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมดามันเรื่องปกติซึ่งในระดับโลกขนาดผู้ตัดสินผ่านการตัดสินมาเป็น10ปีได้รับใบแบบประกาศนิบัติเป็นขั้นๆน่ะเพราะว่าตัดสินก็ยังผิดพลาดอยู่ดีมันการวินิจฉัยเพราะณเวลานั้นณขนาดนั้นแต่นี่ถามว่าสังคมต้องแฟนบอลก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแฟนบอลฝรั่งก็ส่วนใหญ่จะเข้าใจไม่ค่อยมีปัญหาก็รู้ว่ามันผิดพลาดอาจจะบ่นบ้างด่าบ้างก็ด่านี่มันเป็นเรื่องปกตินะผมว่าแต่ก็ไม่ถึงกับผู้ต้องลงไปไล่กระทืบผู้ศิลป์หรือเจ้าของทีมลงไปขู่ไปเอาปืนเหมือนบ้านเราอย่างนี้มันกลายเป็นบ้านป่ามึงเถื่อนไปนะใช่ใช่ครับคุณแจ็คกี้บอกว่าจริงๆการมีนักการเมืองเป็นเจ้าของทีมมันเกิดในระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีฮะแต่ในระยะสั้นคนก็บอกว่านักการเมืองมาช่วยดึงเรื่องทุนดึงเรื่องแฟนบอลอะไรเข้าคือผมใช่ครับผมมองบ้านเรามันเสียอย่างที่ว่าถ้าหัวไม่อะไรเขาเรียกหัวไม่สายหางแล้วไม่กระดิกคือบ้านเราต้องการให้มีคนมานำจริงๆมันไม่จำเป็นคือทีมฟุตบอลผมว่าไม่ต้องเป็นนักการเมืองครับคุณเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางกอกก๊าซนะฮะของบางกอกก๊าซนะพี่ของสิงของพี่ลมบักดีคุณตระกูลพี่ลมบักดีเขาก็พยายามมาทำโดยใช้จ้างทีมงานทำรูปแบบบริษัทซึ่งเป็นโรงสอนที่ค่อนข้างเดี๋ยวเขาทำบริษัทอยู่แล้วเขาจะใช้หลักการมาทำงานตรงนี้นะมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็เงินผมเคยคุยเมื่อ2ปีก่อนกับคุณประวินเขาก็บอกว่าเขาแฮปปี้นะมีปีก่อนขาดทุน3 ล้านบาทซึ่งโอเคมันเป็นตัวเลขที่ถ้าในเรื่องของธุรกิจมันรับได้นะมันสามารถบริหารหนี้ตัวนี้ได้มีเงินเข้าเงินออกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากขาดทุนเพราะทำแล้วก็ต้องให้ได้กำไรด้วยแล้วทำให้ดีด้วยทำฟุตบอลให้มันดีด้วยให้ธุรกิจตัวนี้ไปได้ตอนนี้เขาทำทีมวอลเลย์บอลแล้วแล้วก็เพิ่งเป็นแชมป์วอลเลย์บอลไทยลีกเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมอะไรนี้คือนี่เป็นรูปแบบบริษัทที่มันทำงานแบบมีโครงสร้างมีเป็นองค์กรไม่ใช่เป็นนักการเมืองมาเป็นผู้นำแล้วถ้าไม่ใช่นักการเมืองถ้าเขาสมมติเขาตายไปหรืออะไรนี่ใครจะดูแลทีมต่อใช่ไหมทีมมันต้องอยู่ได้ด้วยรูปโครงสร้างของมันแบบนี้ผมก็มองว่าระยะสั้นมันก็โอเคมันบูมแต่ว่าระยะยาวก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีสินค้าหลายตัวที่เป็นแบรนด์ดังๆเวลาจะแพนงบมาซื้อทีมมาซื้อพื้นที่โคนานเขาก็ติงด้วยเงื่อนไขเขาไม่อยากไปสนับสนุนทีมที่มีนักการเมืองทำซึ่งก็ถามว่าแล้วไม่งั้นคุณก็ไปสนับสนุนกีฬาอื่นเหรอเพราะฟุตบอลมัน
95% นักการเมืองเจ้าของใช่แต่สินค้าหลายตัวเขาก็ลังเลใจไม่อยากจะเจียดงบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่บางตัวอาจจะเข้ามาเพราะนักการเมืองคอนเนคชั่นเนี่ยผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจโดยที่ผมไม่ต้องไปดูข้อมูลอะไรแต่ผมมั่นใจว่าเป็นคอนเนคชั่นด้วยเพราะบ้านเรามันอยู่ในระบบนี้มาระบบคอนเนคชั่นกันมานานทุกเรื่องนะมองนี้มากเท่าที่ดูทีมระดับชาติสโมสรไทยมีสักกี่ทีมสักกี่เปอร์เซ็นต์เอาความรู้สึกก็ได้ครับที่บริหารงานแบบมืออาชีพธุรกิจใช่ไหมฮะก็มีเมืองทองของสยามกีฬานะที่นักธุรกิจเทโรตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นในเรื่องของบรรยากาศการทำงานแต่ว่าจริงๆเทโรเป็นทีมแรกที่ทำของทั้งสามนะคุณแบนมาค่าทำแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างฐานเสียงแฟนบอลได้อะไรเงี้ยก็เคยประสบความสำเร็จแต่ก็ใช้เงินเยอะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแหละแล้วก็บางกอกก๊าซของตระกูลพิรมบักดีนะฮะเนี่ยสามทีมในลีกสูงสุดทีมอื่นก็ไม่มีอ่ะก็ยังเป็นนักการเมืองนักการเมืองเป็นราชการหรือเป็นก็ตอนนี้หน่วยงานราชการก็ปรับทีมหมดแล้วก็ต้องขายสิทธิ์ขายอะไรกันไปเนี่ยจะมีอยู่3ทีม4ทีมด้วยโครงสร้างสังคมไทยเองขนาดนี้ก็ยังรู้สึกพึ่งพาแล้วกันต้องพึ่งพาผู้นำก็เรียกผู้นำท้องถิ่นแล้วกันใช่ไหมผู้มีอำนาจใช่ผู้มีอำนาจเพราะว่าสามารถจะสั่งอะไรได้หมดคือมันเหมือนกับอยู่ในมือคนคนเดียวอะไรเงี้ยครับที่นกเป็นนกอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการทำงานแบบบริษัทฟุตบอลจริงๆอะไรแบบนี้นะใช่เขาอาจจะเป็นเจ้าของทีมอาจจะเป็นคนกำหนดนโยบายครับมีวิชั่นในทีมแต่ว่าหน่วยงานพวกคนปฏิบัติการข้างล่างก็จะเป็นคนที่ทำงานอยู่ใช่ไหมเพราะวันนี้หลายทีมเจ้าของทีมก็บางทีจับตัวผู้เล่นด้วยกลายเป็นโค้ชไปซะเองเพราะว่าเฮ้ยผมเป็นเจ้าของเงินอ่ะผมเป็นคนลงทุนแค่คิดว่าผมเจ้าของทีมเอาเงินมาลงทุนเพื่อทำทีมบอลคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่รูปแบบบอลอาชีพละถูกไหมคนจะแยกบทบาทใช่ใช่ใช่ชัดเจนนะคุณเป็นระดับโอ้โหเรียกว่าไฮแรงค์แล้วว่าผู้บริหารระดับสูงเจ้าของทีมอะไรมันตัวสิบแปดตัวจริงมีก็เลยแบบถ้าโค้ชคนไหนโอเคอยู่ในคำยอมก็ต้องก็ทำงานกันไปอะไรเงี้ยฮะมองไหมฮะว่าไอ้มันจะมีโอกาสเปลี่ยนผ่านไหมว่าบอลอาชีพไทยจะนำไปสู่บอลอาชีพเหมือนยุโรปก็ใช้เวลาครับนี่เพิ่ง 7-8 ปีครับความคิดเก่าๆในหลักในอย่างเรื่องที่ผมบอกอย่างเรื่องเชิงบริหารก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ที่มันจะหมดเรื่องวิถีเก่าๆแบบนี้ใช่มั้ยฮะอาจจะมีเจ้าของอาจจะเป็นนักธุรกิจมาทําอะไรเงี้ยทําเป็นอาชีพจริงๆนะครับทําเป็นธุรกิจจริงๆนะครับเป็นรูปแบบบริษัทฟุตบอลจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยค่อนข้างนานนะผมมองผมยังไม่อยากคิดแง่ลบนะผมก็เคยมีคนมาสัมภาษณ์เยอะผมจะบอกว่าฟุตบอลไทยโตยังผมบอกฟุตบอลไทยโตแล้วแต่โตในกระถางเหมือนต้นบอนไซผมกลัวจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นคือโตก็เกิดไม่ตายเกิดแบบเนี้ยแต่ก็จะอยู่ในกระถางมันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ต้นจามจุรีต้นอะไรที่แบบแผ่กิ่งก้านสาขาแบบนั้นผมกลัวมันจะเป็นแบบบอนไซต้องทำยังไงถึงจะทะลุกระถางไปเนี่ยสิครับต้องมีคนมากระทุกมั้งต้องมีก็ผมอยากให้มีนักธุรกิจมาทำเยอะๆผมว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยจริงๆก็น่าศึกษาเรื่องฟุตบอลอาชีพนะแล้วก็แตกลายมาทำนะเพราะว่าอย่างคนอเมริกันซึ่งไม่ค่อยชอบฟุตบอลอยู่แล้วซ็อกเกอร์ที่เขาเรียกกันครับเพราะเขาก็มีอเมริกันเกมส์ของเขาอยู่แต่วันนี้เขาก็ทำธุรกิจข้ามชาติเลยพวกมายุโรปเลยมาไล่ซื้อทีมเพราะเขาคงศึกษาเรียบร้อยแล้วแบบว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจเนี่ยอย่างแมนยูเนี่ยผมเชื่อเลยตระกูลเกเซอร์นี่แฮปปี้แล้วเอาเข้าตลาดหุ้นที่นิวยอร์กนี่ปันผลปีนึงก็20กว่าล้านปอนด์นี่เท่าไหร่พันกว่าล้านโอ้พันล้านบาทใช่ไหมเล่นเลยแค่ตลาดหุ้นไม่เกี่ยวกับเงินของคนอื่นไม่เกี่ยวกับส่วนที่สโมสรมีรายรับอะไรอย่างเงี้ยผมมองอยากถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีนักธุรกิจมาทำทีมเยอะเพราะแล้วนักการเมืองไปทำหน้าที่ตัวเองคือไปเป็นนักการเมืองนะเพราะที่อย่างกินเนี่ยคุณไม่มีทางเลยเพราะคุณก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแฟนบอลก็ไม่ยอมรับแล้วแฟนบอลที่อังกฤษเนี่ยหรือหลายๆประเทศเนี่ยมีพลังมากคือแม้กระทั่งปลดโค้ชออกแม้กระทั่งจะขับไล่เจ้าของทีมออกเขาก็สามารถทำได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมวลชนออกมาแบบมันแสดงว่ามีอะไรผิดปกติอันนี้คือประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่ได้มีแบบมาจ้างมงจ้างม็อบอะไรถูกไหมอย่างลิเวอร์พูลก็เป็นตัวอย่างที่ชัดว่าเมื่อ5-6ปีก่อนเจ้าของทีมบริหารแล้วมันมีหนี้สินแบบ
โอ้วุ่นวายเยอะบริหารต่อไม่ได้เขาก็ออกมาขับไล่โอ้โหรวมตัวกันสุดท้ายก็พอจบเหมาะกับศาลก็มาเคลียร์มาดูออโอเคมีปัญหาจริงก็หาเจ้าของใหม่อะไรเงี้ยมันถือว่าผมถือว่าสำคัญเนี่ยในลีกที่พัฒนาแล้วเนี่ยจริงๆแฟนบอลควรจะมีเสียงดังไม่ใช่เจ้าของทีมเสียงดังอยู่คนเดียวใช่ไหมก็คือเจ้าของทีมก็เป็นคนดูแลทีมมาถูกต้องแต่เขาก็ต้องการนี่แฟนบอลนี่คือลูกค้าเขาเนี่ยพูดตรงถ้าบริษัทฟุตบอลและทีมฟุตบอลคุณเป็นสินค้าตัวหนึ่งครับเขาผูกพันเขารักเขาตามเชียร์ตามเชียร์นี่คือจ่ายเงินครับเป็นซัพพอร์เตอร์เนี่ยจ่ายเงินค่าตั๋วค่าของที่ลึกนู่นนี่นั่นแล้วก็ผลรายได้อาจจะโปรดักต์สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยแฟนบอลของทีมเนี่ยก็มีนะแฟนมันอยู่ว่าเดี๋ยวซื้อรถเชฟโรเลตหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างแฟนลิเวอร์พูลอาจจะไปเข้าฝากแบงค์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์มากขึ้นด้วยตัวเลขตรงนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเค้าลอยัลตี้กับทีมอยู่ครับอยู่แล้วเพราะนั้นคุณก็ต้องบริหารให้ดีอะไรอย่างงี้เราเป็นลูกค้าคุณนะคือมันเป็นความผูกพันที่อาจจะไม่เหมือนกับอย่างเช่นเรารักโค้กชอบดื่มโค้กแต่เราอาจจะดื่มเบปซี่ก็ได้ไม่ใช่เป็นบางทีไปเดินไปเจอตู้ไม่มีโค้กค่ะมีเบปซี่เราก็กินเบปซี่อ่ะผลก็มันคือไม่ผูกพันกันนะแต่ว่าไม่มีลิเวอร์พูลดูแมนยูมั้ยไม่ดูมันชัดเจนนะเพราะนั้นเจ้าของทีมคุณต้องคีปตรงนี้ไว้ถ้าคุณคีปแฟนบอลไม่ได้นี่จบเลยแล้วตอนนี้แฟนบอลไม่ใช่แค่อยู่แต่ในอังกฤษมันเวิลด์ไวด์แล้วโอ้ทั่วโลกแมตช์นึงนี่คนดูเป็นร้อยๆล้านน่ะไอ้ตรงนั้นคือสิ่งที่มันก็เป็นวิถีที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเช่นเดียวกันคือว่าไม่ใช่ว่าแฟนบอลต้องเกิดในลิเวอร์พูลเท่านั้นถึงต้องเชียร์ลิเวอร์พูลต้องเกิดในแมนเชสเตอร์นั้นถึงเชียร์แมนยูหรือแมนซิตี้อะไรเงี้ยเนี่ยทั่วโลกก็เชียร์เพราะนี่คือลูกค้าคุณโอ้แล้วมหาศาลนะเห็นสโมสรในไทยมีแฟนบอลที่มีรอยัลตี้สูงคนดูเป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยก็มีก็ตอนนี้คือวีลัมเขาโอเคแล้วก็ตรงนั้นเขาทำได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าแต่มันก็คงยากนะในฐานะผมคือว่าอย่างคุณเนวินถ้าถอยออกมาไปอยู่เบื้องหลังเลยแต่ว่าเขาจะอยู่เบื้องหน้าก็จะอยู่ใกล้ๆโค้ชอยู่อะไรตลอดคือเหมือนกับอารมณ์ว่าถ้าเขาอยู่นั้นนักฟุตบอลจะสู้ไงคือนั่นผมเข้าใจความรู้สึกของคนนำทีมคือรักคนไทยก็ยังกลัวคนหน้าผู้นำอยู่นักบอลพอเห็นคุณเนวินนั่งก็ต้องวิ่งกันหน่อยวิ่งลืมตายอย่างเงี้ยแต่แบบจริงๆมันควรจะเล่นเพื่อตาสโมสรเพื่อทีมเพื่อแฟนโอเคก็เล่นเพื่อคุณเนวินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเล่นเพื่อค่าจ้างที่เขาจ้างคุณเล่นอะไรเงี้ยนะแต่มันเรายังติดแบบนั้นอยู่มันก็เลยไม่รู้มันจะยังไงหมายว่าจริงๆถ้าจะอยากให้อยู่ได้ในเชิงสถาบันสถาบันถูกต้องครับคนควรจะถอยไปอะไรประมาณนี้ก็ถ้านักการเมืองทำผมว่าก็มันก็ควรจะอยู่เบื้องหลังมากกว่าเหมือนคุณก็บริหารทีมไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากไม่ควรทำไปดีกว่าในถ้าผมอะนักการเมืองอาชีพคุณก็คือไปทำการเมืองไปเป็นตัวแทนประชาชนทำเรื่องอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคให้มองในอนาคตกันอุปสรรคต่อการพัฒนาทีมให้เป็นสู่มืออาชีพอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยฮะโครงสร้างการบริหารเรื่องกรรมการเรื่องทุนหรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรอะไรเป็นอุปสรรคที่สุดในความเป็นคุณจักรีครับโนว์ฮาวครับผมว่าสำคัญครับอย่างเช่นโนว์ฮาวในการทำบริษัทฟุตบอลอาชีพเราเป็นประสบการณ์ใหม่ธุรกิจตัวนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะทำธุรกิจค้าขายทำร้านอาหารทำอะไรมันก็เหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆกันตรงนี้มันเหมือนยังไม่มีใครแบบรู้เยอะละเอียดขนาดนั้นก็ต้องพยายามศึกษานะถ้าในส่วนของการทำทีมฟุตบอลส่วนเรื่องของฟุตบอลเองกฎกติกามารยาทนักฟุตบอลดีขึ้นนะพัฒนาขึ้นจะสังเกตได้จากผลงานทีมชาติไทยเองเพราะนักเตะเก่งๆเนี่ยสโมสรพอไปเล่นทีมชาติมันก็ผลงานดีอันนี้มันก็โอเคเรื่องแท็กติกอะไรมันดีละนี่เรื่องการตัดสินต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะเมื่อก่อนผู้ตัดสินฟุตบอลแบบถ้วยแข่งสนามเดียวกันสนามกลางแฟนบอลมันยังไม่ได้แบ่งเซตก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อย่างมากก็โดนด่าโดนเป่าผิดก็มีอะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ผมว่าใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาแล้วผู้ตัดสินเรายังผลิตขึ้นมาไม่ทันด้วยยังมีน้อยประสบการณ์ในการตัดสินน้อยมากผมว่าประสบการณ์ในการตัดสินมันสำคัญอย่างนี้มันมีน้อยมันก็ความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นสูงขนาดคนที่มีประสบการณ์มากๆยังผิดพลาดเลยแล้วจะไปคิดอะไรกับคนที่ไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมมันต้องใช้เวลานะตรงนี้ใช้เวลาแล้วแฟนบอลก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นในการที่จะเป็นแฟนบอลที่จะเข้าดูฟุตบอลไม่ต้องเอาเป็นแฟนบอลที่ดีหรอกเอาเป็นแฟนบอลที่ดูแล้วสนุกแล้วกันไม่มีปัญหาแต่นี่เรื่องการตีกันมันก็ลดลงมาแล้วมันแรกๆมันก็ยังนั่นกันอยู่อย่างนี้พอมันเข้มขึ้นมันรู้ว่าถ้าคุณตีกันเนี่ยทีมเสียหายทีมคุณโดนตัดแต้มตัดเงิน
อาจจะพวกคุณเองอาจจะโดนแบนไม่เข้าชมมันก็ตามหลักสากลฝรั่งเขาก็มีกันมานานอยู่แล้วก็เริ่มห้ามกันใช่มันก็เริ่มดีขึ้นให้รู้ว่าเอ้ยคุณทำอะไรเนี่ยผลเสียมันไม่ตกอยู่คุณตกอยู่กับคนอีกมากมายใช่ใช่เราก็ต้องเรียนรู้ถูกผิดกันไปอะไรเงี้ยปัญหาเรื่องการพนันเรื่องล้มบอลเรื่องอะไรมีอยู่ไหมครับมีข่าวบ้างนะแต่ว่าผมว่าก็คงเป็นส่วนน้อยอ่ะถ้าสักเปอร์เซ็นต์นึงอ่ะนะคิดว่าไม่ได้เลือกเต็มที่ก็5%เพราะตอนนี้รายได้นักบอลเยอะไงจ้างยากโลจ้างตัวท็อปๆเนี่ยตัวที่มีผลเนี่ยโอ้เดือนกัน 4-5 แสนฝรั่งนะครับฝรั่งเดือนเป็นล้านใช่อย่างที่คุณนําเขาซื้อมาแต่อย่างสักปี2ปีก่อนก็มีข่าวเรื่องอะไรไล่ยิงกรรมการท่านหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตำรวจก็บอกว่าอ้างว่ามีปัญหาเรื่องการพนันอะไรหรือเปล่าก็นั่นก็เป็นข้อสงสัยกันแต่ว่าก็ไม่มีใครสืบสวนให้ได้เรื่องนะพี่บ้านเราก็มันไม่มีความจริงมันก็ไม่มีปรากฏอยู่แล้วไงบางทีไปขุดคุยแล้วมันไปเจอนู่นเจอนี่อะไรหยุดเป็นการขุดคุยก็อาจจะหยุดตรงนั้นไปไหนปล่อยต่อไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปใช่นี่เองตัวผู้สินมันก็มีข้อกังขาในหลายๆเรื่องพวกใครพวกมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นอันนี้ไปเพราะคนไปปักธงไปแล้วพวกนี้ก็ต้องให้เวลาพัฒนาไปต้องใช้เวลาทั้งผู้ตัดสินทุกอย่างเลยครับทุกอย่างให้สักกี่ปีน่าจะบอลไทยน่าจะเป็นอาชีพเป็น 100% อะไรเงี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเซมิโปรคืออาชีพมาก่อนแล้วเขาขยับมาเป็นอาชีพแต่ของญี่ปุ่นเกาหลีมันทำง่ายเขามีความพร้อมผมว่าความพร้อมที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องคนของเขาต้องมีวินัยอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้คนค่อนข้างมีวินัยเพราะเขาทำอะไรก็ทำงานเป็นทีมถึงจะประสบความสำเร็จเร็วมากและทีมฟุตบอลเขาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจจริงอย่างญี่ปุ่นก็อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าพวกสินค้าเขาก็อยู่ตามเมืองต่างแล้วใช่ไหมเมืองโตโยต้าเมืองยามาฮ่าเมืองนิสสันเนี่ยเขาก็มีเขานั่นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นเรื่องฟุตบอลเขาก็คือพัฒนาไปพร้อมกันเขาทำงานเป็นทีมเป็นคือต้องบอกว่าคนเขามีวินัยเรื่องยอมรับว่าประเทศไทยคนไทยไม่ค่อยมีวินัยไม่ค่อยมียังทำงานเป็นทีมไม่เป็นน้อยส่วนใหญ่ก็วันแมนโชแต่อย่างเจลีกเคลีกที่พร้อมๆมาตั้ง20กว่าปีก็จะถามของเขาถ้าบางญี่ปุ่นปี92ที่เป็นอาชีพเริ่มเป็นอาชีพแต่ก่อนหน้านั้นเขามีเซมิโฟมานานแล้วเพราะนักบอลไทยรุ่นคุณวิทยาเราคุณวรวรรณคุณนัทธีเราแก้วอะไรประเสริฐช้างมูลเขาไปเล่นกับญี่ปุ่นเล่นเซมิโฟอยู่แต่ไปเล่นนะแต่พอเป็นอาชีพปี1992ก็เท่ากับพรีเมียร์ลีกแต่แม้จะพรีเมียร์ลีกเหมือนว่าชื่อใหม่นะบอลเกียรติชื่อแล้วก็25ปีปีของเขา25ปีนะฮะแล้วคือเขาก็เรียนรัดจากฝรั่งเอาพิมพ์เขียวมาทำตามซื้อนักบอลดังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคนเขามีวินัยแล้วตอนนี้เขาก็ส่งนักบอลไปเล่นในยุโรปได้ยุโรปก็เอาญี่ปุ่นก็โอเคนะอะไรเกาหลีโอเคนะเล่นไปฟุตบอลโลกหมดแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ของเราผมว่ามันก็ต้องถ้าอะไรที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทำด้วยความสำเร็จเราผมว่าเราคูณ2คูณ3นะ50ปีอ่ะต้องยอมรับข้อนี้ว่าคนไทยวินัยยังไม่ค่อยสูงเท่าทำงานเป็นทีมไม่ค่อยดีแต่โอเคแล้วแนวโน้มกำลังขาขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าชาวบ้านนิดนึงมากกว่ามันก็ต้องค่อยๆเขาเรียกกล่าวกันไป ผมแค่กลัวว่ามันจะเป็นบอนไซก็คือได้เกิดมาอยู่ได้แค่นี้อยู่ได้แหละโตแล้วแต่ว่าแค่นี้ในกระถางกลัวมากตอนนี้ผมเรียกว่าเป็นอาชีพนักพากย์ก็ได้ได้นักพากย์ฟุตบอลอะไรเงี้ยน่าจะได้นะเพราะว่าก็มีนักพากย์ผู้ใหญ่เยอะมากเยอะมากกว่าสมัย10กว่าปีก่อนซึ่งมีไม่กี่คนครับ4-5 คนตอนนี้ผมว่ามันมีเป็นร้อยแล้วล่ะโอ้มีเป็นร้อยแล้วเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดกีฬาเยอะทั้งตัวเองก็เมืองนอกต่างประเทศฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรก็แล้วแต่เทนนิสนะฮะมีทั้ง True Vision ตอนนี้พวกCTHจีกัมมี่SI ก็เพิ่งจะประยุกต์ยุคทีวีกีฬาไปแต่ก็ยังมีนักข่าวกีฬามีผู้ใหญ่แล้วก็ PPTV ที่เพิ่งอะไรพวกนี้ครับเขาเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์มาเยอะๆโอ้โหเป็นร้อยอย่างนี้พวกค่าตอบแทนพวกอะไรเงี้ยเวลาเขาให้เขาคิดเป็นยังไงมันมีระดับรุ่นเก่าแบบเท่าที่รู้ในอย่างทูเนี่ยเขาจะเหมือนจะเซ็นสัญญานะเป็นเดือนแล้วก็ทำชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ตามยอดที่เซ็นไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟรีแลนซ์ครับจะอาจจะเป็นฟรีแลนซ์แบบพิเศษหน่อยที่มีงานประจำอะไรอย่างเงี้ย
ก็ค่าตอบแทนถ้าเป็นฟรีแลนซ์มันก็อาจจะได้มันก็คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เหมือนที่บอกเป็นถ้าคนที่เซ็นสัญญาแต่สมมติว่าเดือน 100,000 คุณก็ต้องทําชั่วโมงให้ได้ครบเงินจํานวน 100,000 บาทเลยซึ่งไอ้ชั่วโมงเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้ว่าทําถูกว่าจ่ายเท่าไหร่ผมไม่ได้ทํางานกับเขานานแล้ว10กว่าปีแล้วตั้งแต่มีงานในช่อง7เยอะๆก็ไม่ได้ทําแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟรีแลนซ์คือรับงานไหนอะไรยังไงเพราะบางคนอาจจะมีงานที่ทั้งอื่นด้วยมีงานประจําก็มีแล้วก็มาทําตรงนี้อะไรก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็ที่ดูก็จะเป็นไม่จัดวิทยุก็ทำดิทีวีตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นแนวอย่างน้องๆที่99อะไรอย่างเงี้ย96สปอร์ตเรดิโออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นบรรยายฟุตบอลทางทูวิชั่นบ้างอะไรบ้างนะหลายๆคนก็ไปอยู่พีทีวีอะไรก็มีคุณสมบัตินักพากย์ที่ดีในความเห็นคุณแจ็คกี้ฮะคนจะเป็นนักพากย์กีฬานักพากย์ฟุตบอลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วโอเคข้อไอ้เรื่องข้อมูลมันเป็นพื้นฐานที่ต้องรู้อยู่แล้วครับต้องรู้แล้วต้องรู้มากกว่าคนดูด้วยอะไรแต่พอไปถึงตรงการยายเนี่ยมันกลับเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยเป็นศาสตร์และศิลป์เลยคือบางทีเรารู้อะไรแย่ๆเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะไปพูดอะไรได้ในทีวีในขณะที่มีเกมแข่งขันอยู่เพราะหัวใจมันอยู่ที่เกมมันไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลใช่ไหมหัวใจมันอยู่ที่เกมและการแข่งขันฟุตบอลในแมตช์นึงใช่ไหมใครส่งให้ใครอะไรอารมณ์ของเกมอะไรตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วเราก็ต้องเหมือนกับบรรยายไปตามรูปเกมที่เกิดขึ้นภาพไปยังไงเราต้องสื่อสารไปประมาณนั้นแล้วมีจังหวะค่อยใส่ข้อมูลจะมาจะค่อยๆมาทีหลังมาตามจังหวะอะไรอย่างเงี้ยผมเท่าที่ประสบการณ์นะฮะแล้วเท่าที่ฟังคนดูชอบเพื่อนเพื่อนผมเองเอาเพื่อนเป็นหลักเพื่อนก็บอกแรกๆภาพบอลเขาบอกเพื่อนก็บอกเฮ้ยจะดูบอลจะพูดอะไรนักหนาอะไรว่ามีเพื่อนนะเพื่อนก็คือเออดีไว้มันจำให้เรารู้ว่าก็รู้ว่ารู้เพื่อนบอกก็รู้ว่ารู้เพื่อนบอกก็รู้ว่ารู้ข้อมูลไม่ต้องมาแจกอะไรเงี้ยกูอยากดูบอลเลยเงี้ยไม่ต้องเราก็รู้สึกเออก็ต้องขอบคุณเพื่อนบอกเฮ้ยเขานั่นคือเขาเป็นคนดูเราเป็นคนทำงานนี้เราต้องฟังเสียงสะท้อนจากคนดูใช่ใช่ใช่ไอ้เรื่องอคติอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเหมือนว่าเขาต้องการอะไรจากเกมเขาก็นั่งดูพร้อมเราแต่เราเป็นผู้ใหญ่เขาฟังนั่นเองเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เออผมก็ปรับตัวจากตรงนั้นในประสบการณ์นะบรรยายเกมก็ต้องประมาณนั้นแล้วก็อย่างสมมติบิ๊กแมตช์อะไรเงี้ยเราจะใส่พูดหรือพูดอะไรได้แค่ไหนยังไงหรือว่าเราต้องระวังอะไรบ้างก็บิ๊กแมตช์มันก็คือมันก็จะมีประเด็นของมันอยู่ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามประเด็นพวกนี้มาเพื่อมาถ่ายทอดแต่เกมก็คือเกมนะครับมันก็จะมีตรงนั้นอยู่เพราะว่าอย่างฝรั่งเวลามันถ่ายทอดสดฟุตบอลแมตช์หนึ่งกล้อง20กว่าตัวอะไรเงี้ยครับกล้องกว้างกล้องแคบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการลำดับภาพมันก็เหมือนเป็นสคริปต์เหมือนกันนะแต่เขาไม่ใช่สคริปต์ที่แบบตั้งใจเขาเป็นสคริปต์ธรรมชาติครับสมมติบอลโดนยิงแล้วครับอย่างงานล่าสุดเงี้ยพออาร์เซนอลยิงแมนยู 2-0 ครับพอมีจังหวะว่างๆแบบบอลเกมมันบอลจะตายเงี้ยเขาอาจจะตัดภาพไปที่ฟันเก่านั่งหน้าเครียดหรืออะไรเงี้ยอารมณ์อะไรเงี้ยมันเขาก็จะทำอะไรแบบนี้ในคนภาคก็ต้องดูภาพด้วยบางทีกล้องอาจจะจับฟันเก่าแต่คนภาคอาจจะไปพูดเรื่องสถิติอะไรที่ไม่เกี่ยวกับภาพอ่ะมันไม่ตรงกับภาพที่เขาสื่อฝรั่งมันก็สื่อมันก็เหมือนจะสื่อให้เห็นว่ากำลังเซ็งกำลังเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอารมณ์นั้นนี่ผู้บรรยายเนี่ยมันต้องดูภาพต้องดูภาพเป็นหลักอินกับภาพเป็นภาพเป็นหลักแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ข้อมูลเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดออกไปให้มันสอดคล้องกันภาพอยู่ไหนบทก็ต้องอยู่นั่นถูกไหมใช่ๆถูกไหมครับอันนี้ง่ายๆใช่ใช่ครับภาพผมก็คิดจากประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วหลายครั้งเรื่องความรู้รอบตัวมันต้องมีครับก็ต้องมีเพราะบางทีฝรั่งอยู่มันก็ตัดดื้อเลยมีแขก VP มานั่งดูอาจจะเป็นนักร้องชื่อดังดาราฮอลลีวูดหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็นั่งเกลียดดูบางทีผู้ใหญ่ก็ตกไปตกหล่นไปหรือมีนักบอลเก่าใช่มาอะไรเงี้ยนักบอลเก่าๆแบบโหเมื่อยุค70ซึ่งอาจจะเป็นฮีโร่ของทีมเป็นทูตสโมสรหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นตรงนั้นคือพอถ้าภาพเขาจับไปปุ๊บแล้วเราไม่พูดหรืออะไรเนี่ยคนดูจะรู้สึกว่าใครวะรู้จักอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดอะไรนู่นนี่นั่นยิ่งคนดูเดี๋ยวนี้มันยิ่งต้องการเรียกร้องนี่ความดีมานด์ก็สูงใช่ยังเวลาเราบรรยายในห้องส่งเนี่ยยักษ์กีแล้วลองฟังเสียงภาคของผู้บรรยายภาษาอังกฤษไหมฮะใช่ผมใช่อันนี้ช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าผู้บรรยายอย่างถ้าเป็นที่ปิดเนี่ยชัดผู้บรรยายจะพูดอะไรเนี่ย
กล้องไอคนทำโปรดักชันจะตัดภาพตามคือมันตัดปกติแต่ถ้าผู้ยายอาจจะมีช่วงว่างต้องพูดถึงนู่นนี่นั่นนิดหน่อยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเกมเดี๋ยวเขาสวิตช์ให้อะไรเงี้ยแล้วผมจะฟังก่อนผมจะรู้แล้วก็เนี่ยบาร์เดี๋ยวทางนี้มาแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือเอ้ยวันนี้เยลัสมาดูนี่อะไรเงี้ยสมมติก็พูดไงไปเลยแป๊บเดียวไม่ถึง2วิกล้องไปละเยลัสมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เยลัสมาไม่ใช่อยู่มาอาจจะมานั่งดูอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าวันนี้สมมติเท่านี้สเตอริชยิงเข้าก็จะทำสถิติเท่าเยลัสอะไรเงี้ยโอ้โหเยลัสมานั่งดูนี่จะมีคนทำคือมันจะเป็นเขาผู้ใหญ่กับผู้กลุ่มเนี่ยทางนู้นเขาจะตัดเล่นเราฟังแล้วรู้แล้วแต่มันก็เป็นข้อมูลที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะมีส่วนตัวมีไอดอลหรือมีต้นแบบในการเป็นผู้บรรยายคือว่าพูดตรงว่าคนไทยอะไรเงี้ยคือไม่เคยคิดนะว่าจะมาเดินอาชีพนี้ไงมีคนถามเยอะเหมือนกันคือทุกคนต้องคิดว่าเป็นพี่โย่งแหละแต่ว่าคือพี่โย่งเนี่ยผมเป็นแฟนคอลัมน์ในสตาร์ซ็อกเกอร์คัมภีร์ฟุตบอลมากกว่าผมติดกับเขาจากนั้นพอพี่โย่งมาภาคบอลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่โย่งภาคคือพี่โย่งก็เหมาะคือเรามองว่ามันก็เหมาะแต่เราอ่ะภาพของเราไอดอลคือเขาเป็นคนที่เป็นคัมภีร์ฟุตบอลตอบคำถามพวกเชิงเขียนเชิงเขียนมากกว่าอะไรเงี้ยพอขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราก็เหมือนกับเรายอมรับไปแล้วเราไม่ได้ไปอะไรตรงนั้นมากมายก็เลยแบบถามว่ามันก็ไม่มีถ้าจะบอกว่าพนักภาคก็จะต่อยไงต่อยเซมเบ้อะปุ๊บทิ้งเจอเขาแบบที่ช่องเจ็ดอยู่ตลอดก่อนที่เขาจะป่วยอะไรเงี้ยก็ยังแบบคุยกันแล้วต่อยเราเป็นแฟนครับแล้วต่อยอยู่อะไรชอบก็เด็กก็ดูการ์ตูนครับก็ป้าเอออย่างนั้นมากกว่าไม่ก็บอกไม่ได้เอาตลกนะเพราะกีฬาผมโตมาแบบการอ่านมากกว่าเพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้มีดูมีน้อยพี่โย่งก็ภาคเก่งแต่ก็ไม่ได้ภาคเยอะนอกจากบอลโลกมาทีหรือบอลกรีกก็ปีนึงขายไม่กี่ครั้งก็สมัยก่อนเป็นเทปนะก็จะไปบรรยายเสียงเอาไม่ค่อยมีก็เลยไม่ได้คุ้นกับตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ของฝรั่งมีเยอะฝรั่งก็ชอบอย่างนี้เกรดชอบหลายคนภาคดีอะไรเงี้ยก็พยายามยึดเป็นแบบมาร์ตินไทเลอร์อะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่แบบหนึ่งของติดตอนนั้นก็ภาคดีโอเคก็พยายามเรียนแบบว่าเขาทำอะไรแง่ไหนในแง่เรื่องการบรรยายดูจังหวะดูว่าเขาพูดอะไรบ้างในเกมอะไรเงี้ยซึ่งโอเคก็นำมาใช้ได้อะไรเงี้ยอย่างล่าสุดของทีวีไทยก็เริ่มเห็นว่ามีการดึงอดีตนักฟุตบอลอะไรมาเป็นพวกอะไรคอมเมนต์เป็นวิเคราะห์ใช่ไหมก็ดีครับผมถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ควรทำมานานแล้วล่ะเพราะฝรั่งก็ทำมานานแล้วแต่ปัญหาคือว่านักบอลไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูบอลนอกมากเพราะหนึ่งเขาอาจจะเมื่อก่อนมันไม่มีถ่ายทอดสดไงอาจจะตามข่าวมากกว่าเพราะนั้นข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะสู้นักข่าวไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับนักข่าวก็จะดูจะศึกษาจะแบบมีข้อมูลเยอะแม้กระทั่งเรื่องแท็กติกการเล่นเนี้ยนักข่าวก็จะรู้เยอะกว่าในเรื่องของงานแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเขาก็มาก็มีหลายคนที่ผมก็มองว่าเขาก็โอเคเพราะได้ใช้ประสบการณ์ของเขาแล้วคนดูก็ชอบเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดใช่คือเขามองเกมปุ๊บเขาเคยเล่นเขาก็จะรู้ว่ายิ่งคนที่เคยเล่นระดับทีมชาติเนี่ยมันจะมองเห็นง่ายเพราะว่าเขาจะได้เล่นระดับไประดับท็อปใช่ไหมเพราะที่เขาไม่ได้เจอกันเฉพาะพวกเราอันนี้เขาอาจจะเจอพวกญี่ปุ่นเกาหลีพวกอะไรเงี้ยเขายิ่งจะได้แบบพูดได้ง่ายอาจจะมีข้อมูลอินไซต์อะไรมาใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องแท็กติกเนี่ยเขาก็จะโอเคบางทีเราอาจจะคิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แต่เขามีคำตอบให้คนที่เล่นฟุตบอลระดับนั้นเขาจะมีคำตอบให้ค่อนข้างชัดลูกนี้ตั้งใจยิงตั้งใจส่งเนี่ยคนที่เล่นบอลเขาจะรู้เลยเนี่ยตั้งใจยิงหรือตั้งใจส่งแต่บางทีคนที่อาจจะไม่เคยเตะบอลอาจจะมองแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นคำถามสุดท้ายกันนะสมมติมีเด็กรุ่นใหม่สนใจและอยากมาเป็นผู้บรรยายฟุตบอลอะไรเงี้ยก็คือแนะนำคือแน่นอนข้อมูลพื้นฐานต้องมีต้องรู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้ามาเป็นนักข่าวมาก่อนก็จะได้เปรียบเรื่องประเด็นละใช่ไหมแต่ว่าโอเคถ้าไม่ได้เคยเป็นนักข่าวมาจะได้โอกาสเข้ามาในวงการเนี้ยก็ข้อมูลพื้นฐานต้องรู้แล้วก็ศึกษาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการบรรยายณเวลานั้นนั้นณเกมนั้นก็หัวใจอย่างนั้นอยู่ที่การแข่งขันอยู่ที่ภาพเราเป็นคนให้เสียงเราต้องตามภาพครับถ้าเราไม่ตามภาพเราให้เสียงอย่างเดียวมันไม่สอดคล้องกับภาพนี้คนดูก็จะไม่ชอบไม่สนุกแค่นั้นเองประมาณนี้ครับอาชีพผู้บรรยายฟุตบอลอย่างเดียวโดยไม่มีอาชีพอื่นรองรับมันขนาดนี้ถือว่าสามารถเลี้ยงชีพได้ไหมครับ
โอ้ยังเสี่ยงอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าหากเกิดเขาไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทีวีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเลิกจ้างมันก็มีอ่ะมันก็ตกงานได้อะไรเงี้ยก็ยังเป็นเหมือนเป็นฟรีแลนซ์เป็นอาชีพเสริมอยู่นะสำหรับผมอาจจะใช้ประกอบอาชีพตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่น่าจะได้หรือถ้าจะประกอบนี่คือก็ต้องเซ็นสัญญาเป็นพนักงานเป็นอะไรไปซึ่งก็มีน้องๆก็เคยเล่าผมเซ็นแล้วครับพี่เป็นพนักงานแล้วอะไรเงี้ยก็ถือมั่นคงหน่อยถ้าไม่ได้บรรยายอาจจะต้องทำส่วนอื่นเป็นอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรเงี้ยแต่มันสามารถทำงานรายเดียวได้หรือว่าไปทำงานเป็นนักข่าวของช่องนั้นๆอะไรเงี้ยถ้ามีถ่ายทอดสดบ้างมันเลยมันบรรยายอะไรอย่างเงี้ย